ขณะที่ปัจจัยการเติบโตในประเทศไทยนะครับวันนี้ล่าสุดทาง KKP Research ครับออกมาประเมินสถานการณ์ของเศรษฐกิจไทยว่ายังคงมีความเสี่ยงมีความท้าทายรออยู่ข้างหน้าทั้งในระยะสัน้นและก็ระยะยาวนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวไม่เท่ากันครับซึ่งเรื่องนี้เนะี่ยจะส่งผลต่อการเติบโตที่ชะลอลงไปในอนาคตนอกจากนี้นะครับยังส่งผลกระทบต่อความสามารถในทางการแข่งขันด้วยล่าสุดนะครับก็ออกมาปรับประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้เป็นร้อยละสาจุดครับ โดยดร์พิพัดหรือเนรมิชัยนะครับหัวหน้านักเศร,รษฐศาสตร์ของ KKP Research บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัทรจำกัดมหาชนระบุว่าสถานการณ์แวดล้อมด้านเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาเปลี่ยนไปอย่างมากครับความขัดแย้งทางด้านการเมืองระหว่างประเทศยังคงมีมากขึ้นจนกระทบต่อเศรษฐกิจและห่วงโซ่ประทานของโลกการเปลี่ยนผ่านนะครับจากเงินเฟ้อต่ำสู่ภาวะเงินเฟ้อสูงและภาวะดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดอกเบี้ยขาขึ้นนับเป็นความท้าทายของเศรษฐกิจโลก แล้วก็ไทยนะครับทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวด้วยสําหรับปีนี้นะครับก็มองว่าเศรษฐกิจกําลังค่อยๆฟื้นตัวจากฐานที่ต่ําโดยคาดว่า GDP ไทยจะเติบโตอยู่ที่ร้อยละสาจดาครับจากการฟื้นตัวของการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศที่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติการขยายตัวของการส่งออกที่ฟื้นตัวตามเศรษฐกิจโลกการท่องเที่ยวไทยนะครับที่กลับมามากขึ้นกว่าที่คาดไว้และรายได้ของภาคเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้นมาตามราคาน้้ามาและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้นครับ แต่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยก็ยังคงมีความน่ากังวลจากการฟื้นตัวที่ไม่ทั่วถึงนะครับหลายภาคส่วนเนี่ยยังไม่กลับไปเติบโตเท่ากับก่อนเกิดโควิดแล้วก็ยังคงมีความเปราะบางนอกจากนี้นะครับเศรษฐกิจไทยก็กําลังเจอความเสี่ยงจากแรงกดดันเงินเฟ้อและคลาครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นขณะที่ภาคครัวเรือนแล้วก็ภาคธุรกิจนะครับยังคงได้รับผลกระทบและมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของการจ่ายหนี้คืนครับในขณะที่รายได้เศรษฐกิจนะครับแล้วก็เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่เนี่ย แนวโน้มอ,อัตราดอกเบี้ยที่กำลังเป็นขาขึ้นมาตามแรงกดดันของเงินเฟ้อก็จะเข้ามากดดันเศรษฐกิจไทยด้วยส่วนเศรษฐกิจโลกอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือว่าชะลอตัวลงไปในเวลาข้างหน้าจนสุดท้ายแล้วเนี่ยปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะครับจะเข้ามาส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับทั้งนี้ครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยนะครับยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการที่ทําให้เศรษฐกิจโตช้าลงและมีความเสี่ยงที่ความสามารถในการแข่งขันจะลดลงไปด้วยดังนั้นนะครับเศรษฐกิจไทย ในโลกยุคใหม่ต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการเติบโตในอนาคตครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมถึงวิดีโอข่าวสาราต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ